ครับมาแล้วในลู่นะครับชิงเหรียญทอง800เมตรที54ส่งใจเชียร์เอาใจช่วยนักวิชาเรซซิ่งของไทยนะครับเจ้าของสถิติโลกและสถิติพาราลิมปิกเกมคือเดนิเอลโรมันชุกก็อยู่ในสนามอยู่ในลู่เวลานี้นะครับครับเดนิเอลโรมันชุกนั้นทำเวลา1นาที 29.54 เป็นสถิติโลกนะครับครับสถิติโอลิมปิกก็พาราลิมปิกก็เพิ่งทำไว้ในช่วงรอบคัดเลือกนี่ครับ1นาที 31.83 เป็นสถิติพาราลิมปิกที่ทำขึ้นมาใหม่ครับก็5ชาตินะครับจีน2คนจังหยงไทย3ที่เหลือเป็นอเมริกันสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนะครับนี่จังหยงอยู่ในลูกที่8นะครับต่อไปเป็นสายชนคนเจนนะครับได้ที่4ระยะ400เมตรมาได้เหรียญทองแดงที่ลอนดอนเหรียญเงินที่ริโอนะครับและนี่คือเจ้าของสถิติอย่างที่คุณไพโรจน์เรียนนะครับทั้งสถิติพาราลิมปิกแล้วก็สถิติโลกเดนิเอลโรมันชุกครับแล้วก็มีตัวเต็งอีกคนหนึ่งมาเซลฮุกจากสวิตเซอร์แลนด์35ปีแล้วครับมาเซลฮุกครับเหรียญทอง 1,500 เมตรแล้วก็ 5,000 เมตรนะครับเจ้าของ2เหรียญทองนี่ประวัติวะโฮรัมนะครับประวัติวะโฮรัมเหรียญเงิน 1,500 เมตรที่แพ้ฮุกนะครับและคนนี้ครับก็หวังที่จะได้ดีกว่าเหรียญทองแดงที่ได้ไปแล้ว2เหรียญคือภูธเนศคงรักอายุ26ปีนะครับทีนี้คนหนึ่งครับใต้หยุนเฉียนใต้หยุนเฉียงนะครับรุ่น2และยูเลียนคาโซลี่ครับครับจากฝรั่งเศสเคอร์ซูลี่อายุ39ปีนะรายการนี้แล้วอีกคราวนี้ก็แข่งทั้งหมด4รายการครับสองรอบสนามนะครับผ่าน100เมตรแล้วก็ตัดลู่สาดแล้วนะครับชิงเหรียญทอง800เมตรที่54สามสี่ห้าหกนะครับลู่ที่เราต้องจับตาดูครับลู่ที่4ประวัติลู่ที่5มาเซลฮุกลู่ที่6เดนิเอลโรมันชุกในขณะที่ลู่ที่3ก็คือภูธเรศพงกิจาและของไทยอีกคนนึงครับสายชนคนเจนอยู่ในลู่ที่7ครับตัดลู่มาได้นี่ก็ปล่อยรถให้ไหลนะครับคือให้ฮุกนะครับมาเซลฮุกนั้นเสื้อขาวที่นำอยู่นะครับของเราคือสายชนคนเจนมากภูธเรศคงรักยังอยู่ท้ายๆนะครับรองสุดท้ายนี่ครับทุกนำอยู่ผ่าน400เมตรแล้วนะครับของเราอยู่ที่3ที่2ที่2หรือที่3กับที่4นะครับนะครับเหลือระยะทางเรียกว่านับถอยหลังเหลืออีก300เมตรครับมาเซลฮุกยังนำอยู่ประวัติเหมือนจะพุ่งหันด้านนอกนะครับกำลังจะแซงนักกีฬาจากจีนแทงได้หรือเปล่าครับแต่ว่ามาเซลฮุกเองยังนำเป็นอันดับที่1อยู่นะครับครับจังหยงนั้นอยู่ด้านนอกนะครับเราเกาะอยู่ครับยังเกาะมาเซลฮุกอยู่มาเซลฮุกเข้าโค้งเป็นสายชนนะครับสายชนที่ตามมาเป็นที่2ครับสายชนตามมาเป็นที่2ว่าแล้วมาเซลฮุกไม่ตกเลยครับสายชนจะโดนแซงหรือเปล่าครับสายชนเหรียญเงินสายชนคนเจนโดนแซงครับโอ้โหโดนแซงช่วงท้ายครับเกือบมากเกือบเหรียญเงินครับโอ้แล้วเหมือนจะมีจังหวะหนึ่งที่สายชนเหมือนจะเสียจังหวะนะครับหลังจากที่เข้าทางตรง100เมตรสุดท้ายเนี่ยครับเหมือนมือหลุดจากล้อไปช่วงเวลานึงครับในช่วงจังหวะที่พยายามที่จะเร่งแซงมาเซลฮุกนะครับพงศกรแปรยอ3เหรียญทองมาเซลฮุกก็3เหรียญทองครับครับแต่จีนความพยายามของจังหยงมาสำเร็จใน
ระยะ800เมตรนี่เองนะครับจางหยงเอาเป็นใต้ยุนเฉียงนะครับเป็นใต้ยุนเฉียงครับที่ได้ที่2นะครับจางหยงนั้นได้ที่5ส่วนเจ้าของสถิติหลุดไปเลยนะครับแดเนียลโรมันชุกได้ที่4ครับนี่ครับใต้ยุนเฉียงนั้นมาเร่งช่วง20เมตร20เมตรสุดท้ายครับโอ้โหนี่ครับมาเจอฮุกพ้น100เมตรแล้วเหมือนสายชนจะตัดมานำแล้วก็หลังจากนั้นมาเซฮุกแซงนี่แซงม้วนเดียวเลยนะครับครับอาจจะที่แซงได้1นาที33.68โอ้ดูว่าสายชนนี้พยายามเร่งสุดชีวิตแล้วนะครับในช่วงจะเข้าเส้นชัยแต่ว่ามาเจอนักกีฬาวิชาเรสซิ่งของจีนครับแซงจนได้ฮะแต่ยุนเฉียงนะครับ1นาที 34.11 ของสายชน1นาที 34.19 โอ้โหนี่3เหรียญทองครับมาเซลฮุกครับเท่ากับว่าวันนี้นะครับนักกีฬาของไทยเราก็ได้ครบเลยครับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินได้มา1เหรียญทองแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับอีก1เหรียญทองแดงได้มาจากเทควันโดนะครับครับขวัญสุราพวงกิจจาครับลงแข่งในรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้ไป18-2นะครับครับก็คว้าเหรียญทองแดงไปครองด้วยการเอาชนะทางซิโยดะคนซิโยกุวะนะครับนักเทควันโดจากอุซเบกิสถานครับนี่ครับมาเซลฮุก1นาที 33.68 ใต้ยุนเฉียง1นาที 34.11 ของสายชนคนเจน1นาที 34.19 นะครับมาทิ้งทวนครับสายชนในวัย38ปีแล้ว